ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หาดีเด้อครับผมครับสวัสดีครับผมพอกันแล้วครับเป้ากอดค่ำผู้หายไงแห้งบันแมดครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ใกล้ที่เขาหนาหนาวแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งเขาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขากำลังออกห่วงอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวผมสิพาย่างไปเบิ่งเพราะว่าอากาศก็ดีครับฝนบ่ตกมื้อนี้แต่ว่าฝนน่ะสิตกทางอื่นแต่ว่าทางนี้บ่มีแล้วครับตกเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งเด้อครับมาย่างตามมาบ้านนี้พาย่างไปเบิ่งเขาออกห่วงเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวสิพาไอ้มาเบิ่งรถเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับครับเขากำลังออกห่วงน้ำกับอุดมสมบูรณ์ครับมาอยู่ทางฟังทางซี่ทางเที่ยงขวนนี่น้ำดินอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับดีครับเขาเพิ่นก็งามครับพี่น้องครับอันนี้ก็บ้านแมดครับพี่น้องครับเขากำลังออกห่วงกำลังงามครับพี่น้องครับเอามางานตามมาบ้านนี้ผ้ายางเบิ่งเขาเดี๋ยวต่อไปสิพาพี่น้องไปเบิ่งรถเกี่ยวเขาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าปีครับพี่น้องครับเพราะว่าอากาศใกล้สิเริ่มหนาวแล้วครับแต่ว่าทางอื่นฝนตกดีอยู่แต่ว่าทางเชียงขวัญนี่มื้อนี้บ่ตกแล้วครับกำลังงามถามมาพี่น้องสิพาไปเบิ่งเขาบรรยากาศดีดีครับมื้อนี้ครับพี่น้องงานทำบุญงานบุญกฐินก็หลายครับข้ายางไปเบิ่งเขาหน้าปีครับปี63ปีนี้รอดพ้นจากน้ำท่วมหรือว่าดีครับพี่น้องครับแต่ว่าทางอื่นบ่รอดครับปลากินปักตรงใจแต่ว่าทางแม่น้ำซี่ทางเฮานี่รอดครับเขากำลังม่านครับพี่น้องครับน้ำก็นี่พอดีรวมสมบูรณ์ดีครับครับจะเริ่มละที่บอกไว้แล้วผู้ใดมาอยู่ฟังพี่ก็ต้องขยันจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ไม่เป็นเคยเป็นสะพายทางเชียงขวัญทางพี่ก็ต้องขยันจังน้อยล่ะเพราะว่าทางนี้เป็นที่เฮ็ดหน้าเป็นหลักครับพี่น้องครับหน้าปีหน้าปังประมาณ2เทียเด้อครับพี่น้องครับหน้าปังย่างหน่อย3เทียหูเด้ดินน้ำอุดมสมบูรณ์น่ะหน้าปังก็3เทียนอกจากว่ารัฐบาลเพิ่นสิไปเฮ็ดหน้าปังน้ำขาดน้ำอุดมสมบูรณ์ถ้าน้ำขาดก็เพิ่นก็ไปเฮ็ดหน้าปังจังผ่านมาเหมือนกันล่ะครับเพราะให้ประยุทธ์เพิ่นก็ไปเฮ็ดนี่แหละครับทุ่งหน้าล้วนๆเลยครับพี่น้องครับเขากำลังออกห่วงบรรยากาศทุ่งหน้าครับเฮ็ดหน้า3เทียร์4เทียร์ผมเรียกครับพี่น้องครับหน้าปังครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตอนนี้ครั้งที่4หน้าปีครับตอนนี้ครับสีเขียวกำลังสีออกห่วงนี่สีเกี่ยวเดือนพฤศจิกาท่านว่านี่แหละครับนี่แหละครั้งที่4คือหน้าปีพอเริ่มเกี่ยวพฤศจิกานี่ท่านว่านี่เพิ่นก็สิเริ่มเลิก
เพิ่งก็สิเริ่มเฮ็ดหน้าปังครั้งที่1เลยครับพี่น้องครับป่านนี้มันก็สิปั้นเริ่มปั้นดินปั้นหยังสิเฮ็ดหน้าปังเลยป่านนี้นี่นะครับถ้ามาชมบรรยากาศข้างนอกรอบทุ่งหน้าครับพี่น้องครับว่าทางอำเภอเชียงขวัญนี่ดินน้ำอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับว่าหอดย่ำขายเขาเฮ็ดยังก็ดีมัดครับพี่น้องครับมาตามมาพี่น้องสิพายางมาเบิ่งเขากำลังออกห่วงพวกใส่เบ็ดก็ใส่ครับพี่น้องครับพวกใส่เบ็ดกบใส่ปลาใส่นี่ก็หลายครับเพราะว่าทางนี่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับเชียงขวัญนี่ครับดินน้ำอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับจะเริ่มได้ลืมกดติดตามกันเลยก็แชร์ให้ก่อนค่ำอีสานมันแมทแน่ครับป้าผู้ให้ไงบ้านแม่ดนี่บ่มีหยังดอกครับพี่น้องครับบ้านก็ได้เซาเขาก็ได้ซื้อครับพี่น้องครับบ่มีแนวสิให้ดอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิแท่งกล้องหมุนรอบๆให้เบิ่งบรรยากาศเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศที่สวยงามบ่เพราะว่าหน้าเขาท้องฟ้าผู้มีทัศน์ผู้มีประเทศเป็นตะเบิงบ่ครับพี่น้องครับผู้ใดบ่เคยเห็นครับนี่แหละครับผมก็แท่งให้เบิ่งรอบนึงก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับแม่ฮักก่อนค่ำนิดๆค่อยโดนๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันงานบุญประเพณีต่างๆแล้วครับแล้วก็งานเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับครับผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอกาสหน้าพอกันไหมเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนค่ำอีสานวันแม่เด้อครับผมสวัสดีครับผม